สวัสดีครับคลิปหาสินค้าขายนะฮะแบบจับเซลล์มือเปล่านะครับของโอ๊ตออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับขายฝรั่งกําไรดีนะฮะแต่ช่วงนี้กําไรน้อยนิดนึงนะฮะจะเป็นของเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราค่อยจะกลับไปของแพงๆนะฮะช่วงนี้ขอเป็นแบบแนวนี้ก่อนแต่ว่าของเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันขายยากเอ้ยพูดผิดมันขายง่ายนะฮะแล้วก็สร้างฟีดแบคได้ดีนะครับมันจริงๆมันก็ต่อยอดในร้านคือสรุปเอาง่ายๆในร้านเราอะกําไร100กูก็เอากําไร70กูก็เอาแต่กําไร500กูก็เอาคืออันไหนขายได้กูเอาหมดนะขอให้แบบว่าอนาคตถ้าเราตั้งใจทำ EBA ไปเนี่ยสัก6เดือนเนี่ยขอให้ได้กำไรสักวันละพันนั่นแหละความเป้าหมายเพราะฉะนั้นอะไรที่ได้กำไรเอาหมดแต่รับรองเลยว่ากำไรมันต้องโอเคแน่นอนแต่อย่างน้อยตั้งเป้าครับลงของไปได้เรื่อยทุกวันนะฮะ6เดือนต้องได้วันละพันนั่นคือกำไรนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับคลิปนี้จัดทำโดย oatonline.com นะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนเป็นเองก็แอบเอาไอเดียไปไม่ว่าอะไรแต่ถ้าคนไหนทําไม่เป็นและอยากขายออนไลน์ขาย eBay เริ่มต้นจริงๆมันทําได้ทั้ง eBay Amazon นะครับแต่ Amazon มันต้องลงทุนนิดนึงเดือนละ2-3 พันบางคนไม่อยากลงทุนเลยช่วงนี้ทํา eBay แบบจับสื่อมือเปล่าก่อนก็ได้นะครับใครไม่เป็นแต่อยากเป็นอยากเรียนนะครับ oatonline.com นะฮะ0661593999หรือ LINE @oatonline นะครับอ่ะหมดการขายของแล้วนะฮะผมเปิดเครื่องมือหาสินค้าขายดีออกมาครับเจอชิ้นแรกเลยครับตัวนี้นะฮะผมไปหามาใน Shopee ไม่เจออืมนะฮะแต่ว่าก็ลองเสิร์ช Google นะฮะแล้วไปเจอที่ Top อืมเจอที่ Top นะฮะขาย eBay เนี่ยนะขายได้นะครับอยู่ที่300บาทค่าส่งนะฮะเออแปลกแฮะหน้าเว็บมันประมาณ300นะมีค่าส่ง12นะครับแต่กดเข้าไปมันบอกฟรีเออผมจะไงดีเนี่ยแต่ขายได้9ส่วนแต่ผมจะบอกอย่างนี้ดูแล้วที่ผมดูมาครับมันไม่ฟรีครับมันเก็บค่าส่งแหละครับประมาณก็ตีไป700บาทท็อปขาย97บาทตีปัดไปเลย100นึงนะครับ100ขายได้700นะครับเพื่ออะไรครับกาแฟครับกาแฟซองนี่แหละซึ่งกาแฟซองไม่ได้มียี่ห้อเดียวถูกไหมมีเยอะมากเออธุรกิจนี้นะวิเคราะห์มั้ยเดี๋ยวคลิปต่อไปผมมาวิเคราะห์กาแฟไหมว่าธุรกิจกาแฟเนี่ยหน้าเป็นเทรนด์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยยอดขายเป็นยังไงดีไหมหน้าหยิบมาขายไหมอะไรประมาณนี้เออน่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมโน้ตไว้ก่อนนะกาแฟดิผมทําคลิปต่อยอดไปเลยว่าวิเคราะห์ธุรกิจกาแฟดิเพราะธุรกิจกาแฟซองในบ้านเราเพียบเลยเพียบจริงๆนะฮะอ่ะนี่ก็คือสินค้าชิ้นแรกนะครับและผมพูดทุกคลิปอย่าคิดว่าจะรวยจากสินค้าตัวเดียวตัวนี้จริงๆมันก็ขายได้มันขายได้ทั้งหมด9โซแต่9โซใน1เดือนมันไม่ทำให้คุณรวยครับกำไรจะได้200 9โซก็1,800ไม่พอยาไส้คุณต้องหาสินค้าหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นพยายามทำฮะนี่อย่างเพื่อนๆเนี่ยบางคนเนี่ยเขาลงไป140รายการเห็นไหมอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยเดือนละเกือบ30,000เลยนะ3ไม่ใช่เกือบอะเวลาทำธุรกิจ eBay เนี่ยผมจะบอกว่าแนะนำให้กำไรสัก 20% นะครับ 20% ก็ถ้า190,000ใช่ไหม375คูณจุดสองนะครับ 20% มันจะประมาณ 30,000 กว่าบาทคิดดูนะทำงานที่บ้านนั่งเล่นคอมนะฮะเปิดแอร์เลยอะเปิดแอร์เลยผมว่าเปิดแอร์อยู่ห้องเล็กๆห้องไม่ใหญ่มากนะครับค่าไฟเดือนหนึ่งไม่เกิน 2,000 ค่าเน็ตเน็ตเดี๋ยวนี้โปรโมชั่นถูกมากนะเน็ตอย่างตอนนี้ทรูผมเห็นโปร300-400เองโทรศัพท์บวกค่าเน็ตเป็น 1,000 ไปเลยค่าไฟ 2,000 3,000 บาทกินถ้าไม่ออกไปไหนเลยก็ grab ผมตีไปวันละ500นี่เหลือไหมวันละเอ้ยโอ้โหกิน500วันก็เยอะไปนะทำกินเองดีกว่าอย่างนั้นนะวันละ500เยอะไปนิดนึงแต่อ่ะผมให้วันละ500เลยอ่ะนี่นะนี่ลบไป 3,000 แล้ว 38,000 วันละ500เป็นเท่าไหร่วะกินแบบหรูๆเลยสบายๆวันละ500บาทเดือน15,000ลบ38,000นะแล้วก็ลบเมื่อกี้อีก 3,000 ค่าแอร์ค่าเน็ตค่ามือเถอะเฮ้ยไม่ได้ดิมันต้องบวกเลยบวก 6,000 ไปเลยเอ้ยงงละตีไปก่อนครับติ๊บ 38,000 นะสมมุตินะอย่างเพื่อนคนนี้นะลบ 15,000 ค่ากินวันละ500เลยอ่ะแม่งอย่างหรูเลยลบอีก 3,000 ค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตเออ22,000ค่าใช้จ่ายจีปาทานู่นยังมีเงินเก็บเลยครับเห็นไหมเนี่ยแค่คุณลงทุน eBay ทุกวันแค่นั้นเองนะตั้งใจตั้งเป้านะครับนี่แต่ปัญหาของหลายๆคนคุณรู้ไหม
ทำงานคนเดียวผมจะบอกนะจริงๆการทำ eBay เดือนแรกคุณขายได้2-3ชิ้นนี่ถือว่า success แต่บางคนไม่เคยรู้อะไรวะกูเหนื่อยมาตั้งเดือนนึงขายได้2ชิ้นกูไม่ทำละคุณหารู้ไหมว่าถ้าคุณยังลงต่อไปทุกวันวันละชิ้น2ชิ้นถกเดือนคุณดูสิแล้วก็ตั้งเป้าหาของที่มีกำไรจริงๆอย่างเพื่อนคนนี้คุณเปิ้ลขายของ1ชิ้นเอง98ดอลลาร์เกือบ 3,000 บาทอยู่วันนี้ได้มา1ออเดอร์ทุนสินค้า500ค่าส่ง800นี่ชิ้นเดียวนะนี่ชิ้นเดียวนะนี่คุณเปิ้ลบอกมาชิ้นเดียวนะไอ้98นี่ตีจริงๆยุคนี้มัน 3,100 ด้วยนะอ่ะทุนสินค้า500บวกๆผมให้600เลยค่าส่งอีก800คุณดูครับขาย eBay ครับถ้าคุณหาของเป็นเทคนิคนี้แหละที่ผมจะสอนในคลาสของผมคุณเปิ้ลตอนแรกอยากทำ Amazon ด้วยแต่ Amazon มันต้องลงทุนผมก็แนะนำคุณเปิ้ลว่าเฮ้ยทำ eBay ก่อนดีไหมมันจับเสือมือเปล่าได้ไม่ต้องลงทุนคุณเปิ้ลนี่เป็นบุคคลที่พูดเลยว่าต้องเก็บเงินเรียนมหาลัยคุณเปิ้ลก่อนมาเรียนผมเนี่ยเขาต้องไปทำงานแบบเหนื่อยแลกเงินเพื่อเอาเงินไปโรงเรียนที่มหาลัยแต่หลังจากที่เขารู้จัก eBay แบบผมสอนเขาอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องคืองานเขายังไปอยู่ส่วนหนึ่งแต่มันมีรายได้เพิ่มดูเดชชิ้นเดียวเนี่ยกำไร 1,700 ขายได้1ชิ้นเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งสำคัญของที่ผมพูดเสมอว่าขายฝรั่งกำไรดีคุณดูไปเลยก็ได้ของที่ขายใน Shopee ส่วนใหญ่แล้วกำไรกี่บาทคุณต้องขายกี่ชิ้นคุณต้องมานั่งนะบางคนไม่เคยทำไม่รู้นะคุณลองนั่งแบบเอากล่องมาแบบไม่ต้องขายจริงก็ได้แล้วลองทำเป็นแพ็คบับเบิ้ลสัก20กล่องว่าคุณใช้เวลากี่ชั่วโมงชิ้นนี้ชิ้นเดียวคุณเปิ้ลใช้เวลาไม่นานเพราะมันแค่กล่องเดียวกำไร 1,700 นะแล้วก็จะมีเพื่อนๆในกลุ่มอะครับที่ผมบอกว่าคุณเปิ้ลก็เป็นเดือนแรกคุณเปิ้ลขายได้ 2-3 ชิ้นแต่เขาไม่ท้อเขายังลงต่อไปนะครับเนี่ยในกลุ่มก็จะมีบอกเนี่ยมีเพื่อนที่มันเกิดขึ้นจริงละเนี่ยเขาลงทุกวันคุณเบบี้นาลีนี่เขาก็ลงทุกวันตอนแรกเขาเรียนกับผมไปตอนยังไม่มีกลุ่มมันอยู่โดดเดียวไงพออยู่โดดเดียวเฮ้ยกูไม่ทำมันรู้สึกแบบไม่รู้สิมันท้อแต่พอผมสร้างกลุ่มคุณเบบี้นาลีนี่ก็เป็นคนที่เข้ามาตั้งแต่ต้นๆนะครับแต่ตอนนี้อ่ะออก6ชิ้นภายใน2เดือนผมบอกเลยปกติแต่ตอนนี้คุณนาลียังโพสต์ทุกวันนะฮะคุณนาลีเนี่ยยังโพสเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณปุ้มก็ลงเริ่มมีแบบเพื่อนๆมาลงแล้วก็ให้กำลังใจกันและเดี๋ยวนะฮะใครยังไม่เริ่มต้นนะคุณดูคลิปผมนี้ไว้แล้วอีกประมาณสักคุณนาลีเขาบอกภายใน2เดือนละหรือ4เดือนตอนนี้ปลายปีเอาง่ายๆคุณลองเข้ามาตอนเมษาพฤษภาว่ากลุ่มของผมที่ผมจะเอามาอวดในคลิปนี้มันเป็นยังไงมันสำคัญจริงๆนะกับการทำงานคนเดียวแต่ว่าส่วนนึงแหละคนที่เรียน eBay กับโอ๊ตออนไลน์ไปแล้วผมพูดเสมอนะครับแจ้งผมมาแจ้งขอเข้ากลุ่มมาไม่คิดเงินเพิ่มอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับอยากให้เพื่อนเห็นแรงบันดาลใจเห็นเพื่อนเห็นรุ่นพี่วิ่งขายได้กำไรตั้ง 1,700 เห็นเพื่อนเฮ้ยเขาเริ่มขายได้แล้วนะแต่อย่างที่ผมบอกภายใน 2-3 เดือนแรกยอดอย่างนี้เป็นเรื่องปกติแต่คุณต้องทำให้ได้วันละชิ้นเป็นเวลา6เดือนแล้วเดี๋ยวคอยดูระเบิดระเบ้อเลยกลุ่มนี้กลุ่มนี้เพิ่งเปิดมาประมาณ3เดือนนะครับแต่ก็มันมีบางคนแหละทำตั้งแต่วันแรกก็เป็นส่วนน้อยบางคนก็จ้องเพื่อนๆอยู่ยังไม่ทำก็มีเยอะแต่นั่นแหละเดี๋ยวผ่านไปอีกสักประมาณกลางปีหน้านะฮะคุณจะเริ่มเห็นคนที่ทำมา6เดือนเต็มๆคนที่แบบว่าเท่าที่ผมเห็นนะประมาณ 6-7 คน 6-7 คนเนี้ยกลางปีหน้าเขาจะมาสร้างแรงบันดาลใจอะไรในกลุ่มอีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะครับเพื่อนๆรุ่นเก่านะครับที่เห็นคลิปนี้แล้วนะฮะแบบเฮ้ยทำไมฉันไม่ success วะลองเข้ามาในกลุ่มเห็นเพื่อนๆแล้วก็ลองทำตามในกลุ่มเห็นสิ่งที่ผมบิ้วในกลุ่มนะครับตั้งอยากให้มันตั้งใจจริงๆนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกลุ่มนี้นะครับก็เชิญชวนแล้วก็เพื่อนๆรุ่นใหม่นะครับใครที่มาสมัครโรงเรียนกับ eBay กับโอ๊ตออนไลน์แล้วก็แจ้งด้วยว่าขอเข้ากลุ่มครับอยากเข้ากลุ่มครับแน่นอนฮะผมเชิญเข้ากลุ่มไม่ได้คิดเงินเพิ่มอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับคอร์สเรียนทั้งสิ้นนะครับอย่างน้อยผมคิดว่าอยากให้แบบคนที่มาเรียนกับผมเนี่ยคุณได้กำไรเท่ากับค่าเรียนทุกคนวินวินคุณได้ความรู้กำไรคุณคืนทุนหมดแล้วค่าเรียนเพราะว่าเราขายของ eBay แบบจับเสือมือเปล่าอ่ะพักขายของไปนะฮะมาชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2เนี่ยนะฮะขายได้ที่ราคา12ส่ง20ส่ง20แปลกๆนะผมเข้าไปช่วงนี้ข้างในมันบอกว่าชิปฟรีหมดเลยผมก็แบบแป๊กๆๆๆเนี่ย
ชิปฟรีอ๋อมันไปขึ้นส่งด่วนเนี่ยมันไม่ใช่อีโคโนมี่แต่จริงๆแล้วนั่นแหละนะอ่ะ400ค่าส่ง12เหรียญเนี่ยตกประมาณ400บาทนะครับถ้าค่าส่งโอ้20เหรียญเลยโอ้ถ้า12เหรียญ400 20เหรียญตีไปก็700ครับ700ชิ้นนี้ขายเท่าไหร่ชิ้นนี้ขาย12ดอลลาร์12ดอลลาร์อ้าวทำไมรูไม่มาล่ะ400บวกค่าส่ง700นะครับขายได้1,000นะฮะดูอะไรครับใบให้รูปภาพนะฮะเดี๋ยวกาแฟผมวิเคราะห์นะเดี๋ยวคลิปหน้าไปวิเคราะห์กาแฟกันนะครับติดกาแฟไว้นะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเพอร์ฟูมเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นลูกค้ายอมซื้อนะครับในราคา1,100แล้วผมก็ลองไปหาใน Google เอ้ยใน Shopee เหมือนกันเด๊ะๆ29บาท29บาทขายได้พันกว่าโคตรกำไรเลยชิ้นนี้เดี๋ยวกูลงบ้าง ทำไปได้แต่ไม่เป็นไรเดือนหนึ่งออกชิ้นหนึ่งยอมกำไร500-600เหมือนกันแต่เรามีสินค้าหลายชิ้นอนาคตถ้าคุณลงทุกวันลงอย่างสม่ำเสมอทุกวันคุณมีสินค้าเป็นร้อยร้อยชิ้นเดือนหนึ่งออกสักเนี่ยขอกำไรสักเดือนหนึ่ง20,000-30,000นะอยู่ได้แล้วทางนู้นทางนี้ถ้าคุณไม่เป็นไหนคนทำงานออฟฟิศเขายังมีค่าน้ำมันค่าทางด่วนค่ากินข้าวนอกบ้านซึ่งบอกเลยว่ามันก็แพงอยู่ใช่ไหมจริงๆนะอยู่บ้านนะพูดอาจจะออกจากบ้านบ้างแต่ออกแถวบ้านเนี่ยขับรถไปกินข้าวแกงจานละกี่บาทเชียวถูกไหมอาจจะมีซื้อขนมขบเคี้ยวบ้างแหละนั่งทำงานหน้าคอมมันเบื่ออันนี้เป็นผมเป็นงบทิปสิ้นเปลืองมากผมรู้ตัวเลยหลังๆผมพยายามกินกล้วยทอด20บาทแต่พอกินนะปั๊บปั๊บปั๊บแป๊บเดียวหมดมานั่งคิดซื้อเลซองละ40-50มันก็กินได้ทั้งวันนะเผลอๆกินได้2วันก็พอกันแหละเห็นไหมสินค้ากำไรดีมีเยอะแยะนะครับขอให้เพื่อนๆแอบๆดูผมไปได้นะฮะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับหากสนใจเรียนเอ้ยเกือบๆๆๆๆๆเดี๋ยวต้องมานั่งทำคลิปใหม่ตลอดเดี๋ยวเพื่อนบ่นขอเฉลยนะฮะสมาชิกอีเบย์ของโอ๊ตออนไลน์นะครับอย่าขอในกลุ่มนะครับขอมาส่วนตัวได้ที่LINE @oatonline นะครับ A07 ชิ้นแรกนะตัวกาแฟนะ A07122021K2 นะครับแล้วก็ชิ้นที่2เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นหอมนะฮะ A07122021G3 แล้วก็ฟังผมด้วยนะคนเก่าๆที่เรียนผมนะครับยินดีเชิญชวนเข้ากลุ่มนะครับส่วนเพื่อนๆใหม่ๆบอกเลยว่าความ success มันไม่ใช่ความรู้ที่เราเข้าใจครับผมมองว่าตอนนี้การ success ก็คือการอยู่ในกลุ่มของเพื่อนๆที่ดีนะมีเพื่อนๆดีมาแชร์นู่นแชร์นี่ถ้าเกิดเราได้อยู่ในกลุ่มที่ดีผมว่ามันคุ้มที่จะแลกเข้ากลุ่มนั้นนะครับเพื่อที่จะประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะครับอ่ะหากคนไหนนะสนใจนะครับอยากเรียนกับโอ๊ตออนไลน์ก็ติดต่อมาได้ที่ oatonline.com 0661599399นะครับ LINE @oatonline แล้วก็ทิ้งท้ายเรียนไม่เรียนแต่ถ้าคุณคิดว่าช่องนี้มีประโยชน์คลิปแนวนี้มีประโยชน์นะครับและคุณเห็นคลิปแนวนี้บน YouTube นะครับยังไงยังไงผมฝากเนื้อฝากตัวได้ก็ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับช่องโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะครับบน YouTube นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ